ว่านอยากแต่งเตรียมพร้อมสร้างครอบครัวในอนาคตเจอรักเรียบง่ายฟังทำให้รู้สึกโคตรโชคดีเอาแล้วไงมาถึงจุดนี้ที่ว่านธนกฤตพานิชวิทย์นักร้องนักแต่งเพลงหนุ่มมาดกวนออกปากอยากแต่งงานสร้างครอบครัวถึงขนาดร้องเพลงล่าสุดโคตรโชคดีเพลงรักวันวิวาห์ได้อิ่มเอมเต็มปากจู่ๆมาถึงจุดนี้ได้ยังไงเพราะความรักกับสาวน้อยฟางคณันธรสุกงอมลงตัวแล้วหรือเปล่าก็เล่นหวานจัดหนักเปิดตัวกลางคอนเสิร์ตไปตั้งแต่ปีที่แล้วหรือว่าตอนนี้จะถึงเวลาชวนว่านมาเคลียร์ความรู้สึกตอนนี้ว่าเพลงนี้อยู่ในอัลบั้มล่าสุดชุดที่4ค่ายสแปซีดิสเพลงโคตรโชคดีผมทำกับว่านชัยอคินวงเซงเขาเป็นคนขึ้นเมื่อร้องทำนองไว้ผมคิดว่ามันน่าจะมีเพลงพูดเรื่องการแต่งงานในอัลบั้มสักเพลงมันมีคำว่าโคตรโชคดีอย่างเมื่อก่อนเรามาร้องมันอาจจะยังไม่เหมาะพอถึงเวลานี้อายุ30แล้วก็พอได้ทั้งเรื่องแต่งงานและเรื่องคำที่มันไม่ได้สุภาพมากอย่างเฮ้ยโคตรโชคดีเลยโคตรโชคดีสอดคล้องกับชีวิตจริงที่อินเลิฟจนอยากแต่งงานแล้วมันก็ยังไม่พร้อมซะทีเดียวแต่มันกำลังพาไปสู่วันข้างหน้าผมเองก็ต้องเริ่มคิดเรื่องการสร้างครอบครัวใหม่ตอนนี้สามจะมีหัวข้อที่สนใจเปลี่ยนไปนิดหน่อยลดเรื่องของตัวเองลงอยู่กับแฟนมากขึ้นเพลงโคตรโชคดีมันผ่านมาในวัยนี้ร้องแล้วมันรู้สึกอิ่มเอมตอนนี้ผมก็ร้องในมุมของคนอยากเป็นคนโชคดีอย่างนั้นจังอยากทำงานบ้านให้ใครบ้างอยากรีดผ้าเพราะไปคุยกับสี่หนุ่มสิงโตนำโชคตู่ภพธรบอยไตรและก๊อฟฟักกลิ้งฮีโร่มีครอบครัวยิ่งอยากแต่งมันเป็นความสนุกเพราะคนเหล่านี้เรามีโอกาสนั่งคุยกันหลังเวทีบ่อยและไม่ว่าจะคุยเรื่องอะไรก็ตามสักพักจะวนกลับมาที่เรื่องลูกเมียเขาเหมือนอยากระบายเลยคิดว่าลองรวมคนพวกนี้มานั่งประชุมกันเป็น MV ไปเลยผมก็คงหนีไม่พ้นในนี้ครับสี่คนเหมือนสี่วงกลมที่มีจุดร่วมกันแน่ๆคือกลัวภรรยาหรือจะเรียกว่ายอมไปดีกว่าลดการปะทะผมว่าผมก็จะอยู่ในโหมดกลัวก็ได้ชีวิตจะได้ราบรื่นยิ้มความรักก็ราบรื่นดีมาเรื่อยๆตั้งแต่เปิดตัวหวานใจในคอนเสิร์ตมาด้วยดีครับเราก็อยู่อย่างนี้แต่คู่เราดูหวานน้อยๆกันทั้งคู่น้อยๆไว้ครับเราอาจจะชอบการแสดงออกวิธีเดียวกันอย่างน้องไปเรียนผมอาจจะมีเวลาว่างไปแถวๆนั้นไปเที่ยวไปหาก็ไปแต่ก็ไม่ได้ต้องแจ้งทุกคนว่าวันนี้ผมไปตรงนั้นเราก็ค่อยมาลงรูปในวันที่คิดถึงกันเวลาพัฒนาความสัมพันธ์เราควรจะปล่อยให้มันเป็นไปอย่างเงียบๆรู้กันเองเรียกว่าเป็นแนวน้อยตัวน้องฟังเองก็เข้าใจตรงกันเขาน้อยกว่าผมอีกผมอาจจะเพิ่งเคยเจอปกติผู้หญิงจะชอบดื่มด่ำความรักความสัมพันธ์ผมว่าผมก็น้อยแล้วนะแต่มาเจอคนน้อยกว่าเออตื่นเต้นดีอะไรที่ทำให้มั่นใจคนนี้ผมเดาว่าทุกอย่างที่เราจะเจอคนคนหนึ่งมาไว้ข้างๆเราควรจะเป็นไปด้วยความเรียบง่ายแม้ว่าจะมีกิจกรรมบางอย่างที่เขาต้องทำเช่นไปเรียนหนังสือไกลๆผมก็ต้องทำงานทุกวันเจอคนน่ารักๆเต็มไปหมดทุกอย่างเราก็ทำอะไรเหมือนเดิมมาตลอดแต่ทุกอย่างเรียบง่ายคุยกันเข้าใจเราเคารพในบทบาทชีวิตซึ่งกันและกันกิจกรรมที่ผมทำเขาก็ไม่ได้มาตำหนิว่าทำไมต้องไปเจอคนเซ็กซี่มากๆเราก็แจ้งให้ทราบทำงานเลิกประมาณนี้นะถ้าไม่เหนื่อยเกินไปจะโทรไปบอกมันก็ง่ายคนที่บ้านเขาก็เห็นว่าผมทำหน้าที่ของผมแต่ช่วงนี้เป็นรักระยะไกลปีนี้เป็นปีที่ต้องปรับตัวครับเพราะเขาไม่อยู่เลยผมเองก็ไม่เคยมีประสบการณ์มีแฟนที่ต้องไปเรียนต่ออาจจะเป็นเรื่องดีปล่อยให้ความคิดถึงมันเข้มข้นวนๆไปพอเขากลับมาเขาก็ไม่ต้องไปไหนนานๆแล้วบางทีเราอาจจะอยากให้เขาไปหัวเราะปีหน้าก็จะได้เจอกันบ่อยๆมองภาพตัวเองในวันมีครอบครัวเป็นยังไง
ถ้าครั้งนี้มันได้เป็นไปข้างหน้าจริงๆผมจะเก็บความเรียบง่ายนี้เอาไว้ความตื่นเต้นทั้งหมดจะอยู่ในรั้วบ้านเรียกว่าความรู้สึกโคตรโชคดีเกิดขึ้นเพราะฟังด้วยและช่วงวัยของผมด้วยอยากแต่งงานอายุเท่าไหร่ปีหน้าเลยไหมปีหน้าเร็วไปหน่อยผมว่าผู้ชายควรวางแผนการและทรัพยากรไว้ให้เรียบร้อยผมก็วางโครงสร้างไว้คร่าวๆว่าถ้าวันนั้นจริงๆผมจะอยู่ตรงไหนบ้านแม่บ้านผมบ้านแม่เขาไปมาหาสู่กันได้ไหมระบบการใช้จ่ายห้องทำงานของผมของเขาเป็นผู้ชายต้องวางอะไรพวกนี้ไว้จะแต่งงานปีไหนก็ช่างเถอะแต่เวลาเขาถามหรือเราจะชวนเขาเราต้องอธิบายให้ได้ว่าเราเตรียมอะไรให้บ้างแล้วมาตัวเปล่าเลยก็ได้นะวันที่เราคบใครเราก็ดูว่าเขาชอบอะไรแต่งงานก่อน35ทันไหมผมทันอยู่แล้วผมไม่รู้ว่าผมจะไม่พร้อมอะไรผมก็ทำทุกวันให้ดีที่สุดนอกจากรักที่มองงานก็ลงตัวดีลงตัวนะครับอย่างที่บอกว่าผู้ชายในวัย30มันควรจะสรุปผลกับตัวเองแล้วว่างานอะไรที่ชอบบ้างอันไหนไม่ใช่ก็ตัดออกไปบ้างเลือกทำที่ชอบและดูว่ารายได้ต่อเดือนเพียงพอที่จะดูแลตัวเองและคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านเราก็เตรียมสร้างครอบครัวใหม่เรื่องเพลงปีหน้าต้นปีตอนนี้กำลังทำอัลบั้มใหม่กับสแตทซีดีแล้วชีวิตว่านธนกฤตตอนนี้โฟกัสเรื่องอะไรมากที่สุดถ้าปีที่แล้วผมจะห่วงเรื่องที่บ้านเพราะเรายังจัดการไม่เก่งแต่ตอนนี้เริ่มเข้าใจเรื่องงานก็ไม่มีอะไรมากถ้าผมจะโฟกัสที่สุดคือความเรียบง่ายสวัสดิภาพของแต่ละวันที่เราตื่นมาทำงานเราไม่ได้ไปเบียดเบียนใครบางวันไปทำให้ใครมีความสุขได้ก็ไปอย่าไปทำอะไรที่เกินเลยผมเป็นคนชอบทำงานนะแต่ไม่ได้แปลว่าได้เงินเยอะกว่านี้จะมีความสุขมากกว่านี้ตอนนี้มันพอมีพอใช้ได้ก็โอเค